ติดป้ายติดราวว่าเมดินเจแปนก็ขายดิบขายดีมีราคาคุยกันเลยว่ามันมาต่างแดนทั้งทันสมัยมาจากแมกกาซีนคิดขอทานและอายใจดูคิดขอทานและอายใจดูสองมือมันตื้อสองขาก็ยังอยู่สองมือมันยังมีสองขาอย่างเดิมไปล่าฝันนะครับพี่น้องแสงตะวันเพิ่งจะโผล่บนขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายบัวลอยถูกหามมาในเปลวผ้าใบแต่ยังละมอห่วงว่าใครเป็นอะไรคือคำพูดสุดท้ายของชายชื่อบัวลอยทุกท่านครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเปิดไฟโดยพร้อมเพรียงกันเชิญเบื้องบนเป็นแผ่นฟ้ากว้างช่วยกันร้องครับเช่นนี้เพราะผิดหวังบางสิ่ง